ชุมชนท่าวังเขตพระนครกรุงเทพเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยามีผู้คนอาศัยอยู่มานานเกือบร้อยปีและชาวชุมชนแห่งนี้ต่างได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีหากระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นก็จะไหลเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโดยจากการลงพื้นที่สำรวจชาวชุมชนแห่งนี้พบว่าชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติเนื่องจากระดับน้ำยังไม่สูงมากนักแต่บางบ้านได้มีการเตรียมพร้อมด้วยการยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะปลั๊กไฟเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยจากการสังเกตพบว่าตามทางเดินเสาบ้านตลอดจนสิ่งของต่างๆที่ถูกทิ้งให้น้ำท่วมมีคราบของตะไคร่น้ำเกาะติดอยู่อย่างชัดเจนทั้งนี้จากการพูดคุยกับป้ากี้อายุ72ปีมีอาชีพค้าขายและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดเล่าให้ฟังว่าชุมชนท่าวังเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษคนรุ่นใหม่เป็นลูกหลานของคนเก่าที่ล้วนแต่เคยทำงานในวังเป็นพ่อครัวแม่ครัวในวังเก่าส่วนปัญหาน้ำท่วมนั้นมีมานานแล้วยอมรับว่าปีนี้น้ำค่อนข้างมากแต่หากเทียบกับเมื่อปี2554ก็น้อยกว่าโดยปีนี้น้ำท่วมมาแล้ว 3-4 รอบส่วนตัวแม่บ้านจะไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่เนื่องจากตนเองเป็นโรคหัวใจก็พยายามจะไม่ให้ขาแช่น้ำส่วนข้าวของอะไรที่พอยกขึ้นสูงได้ก็จะรีบยกไว้ท่วมมาถึงตั้งแต่จะออกกอกสมัยก่อนแล้วมาปี52มีเขื่อนน้ำก็จะท่วมน้อยปี54ที่นี้ไม่ท่วมแต่ตอนนี้เขื่อนมันร้าวน้ำก็เลยเข้ามาอีกปี64ปีนี้น้ำท่วมเยอะค่ะน้องๆ54แต่ว่าก็น้อยกว่า54อ่ะค่ะ3-4รอบแล้วค่ะแล้วก็หยุดไปเมื่อวานก็ไม่ท่วมวันนี้ก็ไม่ท่วมมันซึมนะท่วมป้าก็ไม่แช่น้ำเพราะว่าป้าเป็นโรคหัวใจขายเย็นไม่ได้ป้าก็ต้องหนียกขึ้นโต๊ะขายของเนี่ยค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 2,742 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับ1เมตร58เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครที่อยู่ที่ประมาณ1เมตร42เซนติเมตรจึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใดโดยกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ประตูระบายน้ำคลอง3วาและประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว